หายไปไหนมาจ๊ะจนทำให้พ่อถูกหลวงเสวตตามฆ่าจนหนูต้องถูกพ่อเสือเงินเก็บไปเลี้ยงตอนนั้นยายของหนูป่วยหนักทำให้ไม่มีคนดูแลถ้าแม่ฉันหายป่วยแล้วฉันจะรีบกลับนะพี่จ้ะแม่ก็เลยต้องกลับไปเชียงของเพื่อไปดูแลยายของหนูเป็นเดือนๆแต่พอแม่กลับมาแม่ก็ไม่เจอพ่อไผ่วันแล้วก็ไม่เจอหนูแม่ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ไผ่วันแม่ออกตามหาหนูแต่หายังไงก็หาไม่เจอจนแม่ไปเจอกับพระธุดงค์แต่ท่านก็บอกว่าพ่อไผ่วันของหนูตายแล้วและหนูก็หายสาบสูญไปจนกระทั่งแม่ได้เจอหนูระยะและแม่ได้รู้ว่าหนูเป็นลูกของแม่และตามหาแม่มาตลอดแม่ใจแทบขาดที่บอกความจริงกับหนูไม่ได้แม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้หนูต้องตกอยู่ในอันตรายมันเป็นความผิดของแม่เองแม่ขอโทษแม่แม่ไม่ต้องโทษตัวเองนะจ๊ะทั้งที่แม่รู้ว่าหนูเป็นลูกแต่แม่ก็ไม่พูดความจริงแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษยังขอโทษให้แม่แม่ขอโทษแม่จ๊ะแม่ไม่ต้องขอโทษหนูเลยนะจ๊ะหนูเข้าใจจ้ะว่าแม่เป็นห่วงหนูกลัวว่าหนูจะเป็นอันตรายจากหลวงเสวตตอนนี้หลวงเสวตรู้ความจริงทั้งหมดแล้วแม่อยากให้หนูหนีไปให้ไกลเลยลูกไม่ค่ะหนูจะไม่หนีไปไหนหนูจะไปช่วยคุณรัตติกรหนูกลัวว่าน้องจะเป็นอันตราย